โอ้โหบรรยากาศสุดๆเลยนะคะพาชมดอกไม้นะดอกโบตั๋นนะคะมันสวยมากเลยนะคะชนิดนี้ปีที่แล้วนะคะมันยังไม่ให้เห็นที่มันเป็นสีชมพูโผล่ออกมารวมอยู่ข้างในนะคะสวยมากเลยนะคะสวยจริงๆสวยมากเป็นดอกโบตั๋นที่สวยมากสีขาวนะคะมีหลายสีด้วยกันแต่มันยังไม่ออกดอกเต็มที่ความสุขของคนรักดอกไม้ก็มาถึงแล้วนะคะดอกโบตั๋นนะคะสวยงามมากนี่สีชมพูนะคะแต่ข้างในก็จะมีสีเหลืองนะแต่มันยังไม่บานเต็มที่โอ้โหสวยมากสวยมากสวยมากสีขาวนะนี่สีม่วงนี่ดอกก็มีม่วงเข้มแล้วก็ม่วงแดงแล้วก็บางอย่างก็กำลังจะโรยไปแล้วนี่ก็มีเส้นตันรู้สึกจะแน่นมากไปหน่อยดอกไม้บ้านเราแล้วนี่ก็คือโบตั๋นนะคะโบตั๋นชมพูเข้มปลูกไว้ในกระถางนะคะกำลังจะออกและนี่ก็คือดอกมะลินะคะกำลังออกดอกเช่นกันนะคะกำลังออกดอกเช่นกันแล้วก็สะระแหน่ที่บ้านนะคะกินไม่ไหวเลยนะคะเต็มเลยเสร็จแล้วก็พาชมสวนนะคะทำมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้มะเขือเทศนะคะกำลังออกดอกกำลังออกดอกก็แยกๆให้มันมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกมาวางมุมบ้านเพราะไม่มีกรีนเฮาส์นะคะนี่เลยแล้วนี่ก็คือผักคะน้านะคะก็แยกๆออกมาไปปลูกเช่นกันเพราะว่าหอยทากมันเยอะหอยทากมันเยอะก็ดอกไม้สำหรับคนชอบดอกไม้ก็มีดอกไม้ทั่วไปผักชีนะคะผักชีก็สำหรับครอบครัวก็กินไม่ไหวเช่นกันนะในกระถางก็เก็บนะแล้วก็มะเขือเทศมีอยู่เยอะมากเลยใบโหระพานะคะโหระพาฝรั่งนะและนี่ก็คือต้นต้นบวบนะต้นบวบแล้วก็อีกต้นนั่นก็คือต้นฟักทองนะยังไม่ได้เอาไปลงหลุมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศก็ค่อนข้างเยอะหน่อยพริกอะไรเนี่ยเยอะแยะเยอะไปหมดเลยนะคะมันยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่มันกำลังจะโตนี่จะให้มาดูนี่คือพริกแบบสไตล์แบบคล้ายๆพริกจินดานะคะแต่ว่ามันยังไม่ออกดอกไอ้ออกฝักเต็มที่แต่นี่นะคะนี่เลยออกมาแล้วนะคะพริกจากประเทศไทยนั่นแหละเป็นพริกเผ็ดนะคะแล้วก็พอมันโตขึ้นมานะโตประมาณนี้นะก็ตัดหัวมันออกไม่ให้มันแบบชูขึ้นเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วมันก็พอมันออกแยกกิ่งก้านออกมาก็ตัดแล้วมันก็เลยเป็นพุ่มเล็กๆแบบเนี้ยเห็นไหมคะโอ้โหกำลังมีพริกกำลังมีฝักเลยนะคะโอ้โหภูมิใจมากนะเนี่ยก็นี่ก็คือต้นเล็กเดี๋ยวก็แยกออกไปมันก็เป็นอะไรความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะพอวันหยุดก็นี่เลยส่วนผักเนี่ยนี่นะคะนี่ก็คราวนั้นก็เปิดให้ดูแล้วทีเนี้ยมันโตอีกแล้วเก็บไปผัดครั้งหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยแล้วอีกนี่คือครั้งที่สองแล้ววันนี้ก็จะมาเก็บอีกคะน้าต้นเหลี่ยวใช้ได้เลยล่ะผักชีนี่ก็โตเร็วกันไปส่วนสลัดเนี่ยก็เก็บกินทุกวันนะคะทำสลัดทุกวันก็ยังแบบยิ่งเก็บมันก็ยิ่งแบบมีอากาศถ่ายเทแล้วก็โตเร็วพวกที่เหลือนะคะเยี่ยมมากเลย